สวัสดีและก็ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ The Shock Story ของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมหยิบยกเอาเรื่องราวของคุณยามาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันกับเรื่องที่มีชื่อว่าคำสัญญาถ้าตายจะไปหลอกเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนฉันที่เคยเรียนมาด้วยกันมาชวนไปทานข้าวสังสรรค์กันค่ะเราตกลงนัดหมายกันเมื่อถึงเวลาฉันก็ไปตามนั้นขณะที่นั่งกินเราก็คุยสัพเพเหระกันไปเรื่อยๆจนถึงช่วงหนึ่งที่เพื่อนเริ่มพูดถึงเรื่องของการชอบแกล้งของฉันเพื่อนฉันพูดว่าคอยดูนะจะหาทางแกล้งกลับไม่ได้ตายเป็นผีก็จะมาหลอกตอนนั้นเนี่ยฉันขำคำพูดที่เพื่อนพูดออกมาและถ้านับตามสุขภาพฉันป่วยเป็นไข้เล็กๆน้อยๆมาตลอดไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นฉันเคยพูดกลับไปว่าใครจะตายก่อนกันแน่คอยดูเถอะถ้าเราตายดูซิเพื่อนๆเนี่ยจะนอนหลับลงหรือเปล่าจะไปทักทายให้ครบเลยแต่เพื่อนคนนั้นก็โต้กลับอย่างจริงจังมากเรานี่แหละจะตายก่อนและจะไปหลอกด้วยคอยดูฉันเห็นหน้าเพื่อนจริงจังนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะด้วยความที่ไปทำบุญที่วัดบ่อยและด้วยความที่สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยฉันจึงมักนั่งพิจารณาการตายอยู่เสมอฉันจึงขำๆที่เพื่อนพูดเลยพูดเล่นต่อไปว่าถึงอยากหลอกก็เข้าบ้านเราไม่ได้หรอกเพราะบ้านเราน่ะมีทั้งพระมีทั้งของขลังเยอะไปหมดผีที่ไหนเนี่ยจะเข้ามาได้เพื่อนก็ยังแย่ต่ออีกว่าจะไม่ออกจากบ้านเลยหรือหลอกที่บ้านไม่ได้ก็หลอกที่อื่นจากนั้นเนี่ยเราก็ขำๆกันนะคะไม่ได้คิดอะไรมากจนผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำก็มีข่าวดังระดับจังหวัดเชียวค่ะข่าวเขาว่ากันแบบนี้หนุ่มคลั่งพกมีดยาวฟันแฟนสาวในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับสถานีตำรวจแต่แม้ใกล้แค่ไหนตำรวจก็ช่วยไม่ทันเพราะไปถึงแฟนหนุ่มก็เรียกสาวออกมาแล้วก็ลงมือฟันเลยทันทีคนเห็นเหตุการณ์ต่อให้เยอะแค่ไหนอารมณ์ตกใจก็ทำอะไรไม่ถูกจึงไม่มีใครช่วยผู้หญิงคนนั้นได้ทันข่าวนี้ดังมากและมีการกล่าวถึงกันทั้งจังหวัดฉันก็ได้ข่าวแต่ก็เฉยๆเพราะคงไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าข่าวดังเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักจนเย็นวันนั้นเพื่อนก็โทรมาถามว่าได้ยินข่าวของเพื่อนหรือยังฉันฟังก็อึ้งไปนิดนึงนิ่งไปนานแล้วก็ถามว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวันก่อนเนี่ยยังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยเพื่อนก็บอกว่าเข้าใจไม่ผิดไม่เชื่อลองถามคนอื่นดูฉันก็โทรเช็คข่าวหลายที่จนยืนยันว่าเพื่อนแน่นอนตอนนั้นชาไปหมดทั้งตัวใครจะคิดล่ะครับว่าเพิ่งคุยกันเองยังเจอกันเมื่อไม่กี่วันนี้เองเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในหัวจนกระทั่งค่ำคืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยค่ะรู้สึกเหมือนมีใครหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ข้างนอกนั้นแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรจนความรู้สึกนี้ก็ไม่หายไปเราก็ทบทวนว่าทำไมจนกระทั่งจำคำพูดของเพื่อนและคำสัญญาได้เท่านั้นเลยค่ะตัวนี้สั่นไปหมดมองออกไปในความมืด นอกบ้านไม่รู้ว่าเพราะอุปทานด้วยคำสัญญาหรือว่าเพราะมาจริงเรารู้สึกว่าความมืดมันคุมรอบตัวเราจนหายใจไม่ออกรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาซะเลยและสิ่งที่คิดก็กลายเป็นจริงเพราะอยู่ดีๆฉันก็ได้ยินเสียงที่บอกว่าคุ้นเคยมากๆกระซิบอยู่ข้างๆหูซึ่งเสียงนั้นพูดขึ้นมาว่าฉันมาตามสัญญาแล้วนะไหนล่ะที่แกบอกบ้านแกมีทั้งพระทั้งของขลังเยอะผีเข้าไม่ได้ไงสิ้นเสียงนี้เท่านั้นแหละตอนนั้นใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะมือไม้เย็นไปหมดในใจคิดว่าอย่ามาหาฉันเลยฉันกลัวแล้วแต่ยิ่งคิดเหมือนยิ่งเจอเพราะหลังจากนั้นฉันก็เห็นภาพของเพื่อนคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดแผลเวอะทั้งตัวยืนฉีกยิ้มอยู่ตรงนั้นพร้อมกับร่างดำๆอีกร่างหนึ่งแล้วก็พูดออกมาว่านี่ไงของขลังบ้านแกพาฉันเข้าหาแกเองเลยดูสิและก็หัวเราะเสียงดังด้วยความสะใจหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้สติอีกเลยตื่นเช้ามา
ฉันรีบเอาของคลังต่างๆที่อยู่ในบ้านไปให้คนอื่นและรีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนทันทีพอวันต่อมาจึงนัดเพื่อนๆไปที่งานศพอย่างแรกที่ทำคือไปกราบขอเข้ามาลาโทษและขออย่าให้ยึดในคำสัญญาที่พูดเล่นกันเลยทุกครั้งที่นึกถึงจะทำบุญไปให้หลังจากวันนั้นก็ไม่รู้สึกแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยแต่เพื่อนอีกคนเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่เสียไปตอนมีชีวิตมักจะแวะไปเล่นด้วยทั้งกับเพื่อนและลูกสาวพอเสียไปเขาไม่เจออะไรนะคะแต่ในคืนที่ลูกสาวเขาบอกว่าคุณน้ามาหาแต่เข้าบ้านไม่ได้เพื่อนฟังก็ร้องบอกให้ไปสู่สุคติเถอะเพื่อนรู้แล้วว่าคิดถึงและนี่คือเรื่องราวที่ฉันไปเจอมาทั้งหมดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของ The Shock Story ของเราในค่ำคืนวันนี้บอกเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันพูดเล่นๆกันอยู่ณตอนนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้จริงจังแต่สำหรับบางคนอาจจะจริงจังก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดอะไรออกไปคิดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าคำสัญญาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ The Shock Story นะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ